สวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับไงเนี่ยคู่กับเกม Based of Persia กันอีกแล้วนะครับผมไม่ใช่อีกแล้วอันนี้คลิปแรกนะครับนะอันนี้เป็นเกมมือถือมาแรงครับผมเป็นสมัยเกี่ยวกับที่เราจะเป็นยุคอียิปต์สมัยคล้ายๆกับนั่นน่ะอะไรนะนิทานน่ะอาลาดินน่ะนึกออกไหมครับนี่เป็นการจนภัยของผู้กล้าจากดินแดนนี้ซึ่งผมก็ได้เล่นมาส่วนหนึ่งนะครับผมว่าเกมก็ค่อนข้างน่าสนใจกับเนื้อเรื่องของมันนะออกแนวคล้ายๆเกมสมัยก่อนที่เราเคยเล่นกันครับเหมือนกับยังไงดราก้อนเนสเหรอก็ไม่เชิงคล้ายๆนี่ผมเล่นตัวนี้เลยลิลลี่เป็นจอมเวทฟาโรนะครับผมตัวเธอค่อนข้างตัวเล็กๆผมเป็นตัวเล็กแบบไซส์พกพาได้ผมค่อนข้างติดอกติดใจนะนี่เรียกตำรวจจับได้เลยเนี่ยโอเคมาเลยนี่แค่เล่นนะผมกดตรงนี้เดินนะครับแล้วก็เมื่อไปที่ดันเจียนจะมีภารกิจให้ทำนะเยอะมากผมมีฟาโรติดตามด้วยไม่มันเรียกว่าอะไรสฟิงเหรอว่าคนเรียกว่าสฟิงแหละนี่เราก็ไปรับภารกิจครับเขาจะเดินไปที่ประตูวาร์ปจุดนี้แล้วก็จะวาร์ปเราไปท้าดวลนี่สู้อันนี้เป็นโหมด PVP นะครับท้าดวลกับนี่แล้วกันมาไฟกันระหว่างนี้เราต้องรอมันหน่อยนะครับผมซึ่งเก็บเนี่ยค่อนข้างรอนานสำหรับการดาวน์โหลดนะและส่วนหนึ่งโอ้ยผมลืมเอาน้ำขึ้นมากินอีกแล้วอ่ะรู้สึกคอแห้งจังเลยวันนี้ก็เหมือนตอนใส่อยู่ในทะเลทรายใช่ป่ะทะเลทรายจะค่อนข้างแบบอากาศร้อนใช่ไหมจะค่อนข้างแห้งแล้งจริงๆบางทีผมก็สงสัยว่าพวกเมืองในทะเลทรายเขาอยู่กันได้ไงเขาสร้างกันได้ยังไงคือมันไม่มีน้ำอ่ะนึกออกป่ะน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญในการเจริญเติบโตดีมาละเป็นภารกิจอ๋อนี่โอเคนี่ไม่ใช่ PVP นี่ภารกิจมีพูดตามด้วยฮะอื้อไฟบอลนี่แน่แหลมเฟี้ยวป่ะนี่แน่ช้าคิวสายฟ้าพิฆาตบอลไฟไม่เชิงไซโคนทำไม่ใช่เหรอทำโทษดึงช้าโชช้าฮัตโจดูด้วยฟาโรลูกพ่อฮัตจ้านี่มีพูดตาม3ตัวเป็นตัวแทงครับสำหรับเป็นตัวยิงไกลแอซิดล้วนๆเจาะโจ๊ะจ้าบอลสายฟ้านี่อะไรลมปานเทพีฮิวได้เหรอรู้สึกจะฮิวได้นะเมื่อกี้โอ้ช่วยนี่ผู้ช่วยเรียกผู้ช่วยออกมาได้เกมนี้เป็นเกมจีนเหรอหรือเกาหลีเกมอะไรไม่รู้สิตอนนี้ผมค่อนข้างยิงแรงเลยนะไม่ตายเลยอุกกาบาจากฟากฟ้างดงามนี่มันเมทีโอสตอร์มแต่ไงฝีมืออย่างนี้ล้วนๆครับผมเต็ม10ให้10ไปเลย3ดาวสบายสบายโอ้เปิดการ์ดนี่สุ่มการ์ด VIP นี่ VIP เป็นไงได้ของดีซะด้วย GGWP ในเกมนี้นี่สำคัญครับเกมนี้มีโหลด PVP ด้วยนะครับผมรู้สึกเหมือนกับจะว่าไงดีอ่ะช่างเถอะนี่บันทึกอะไรเนี่ยถ้าโจมตีเจ้าแล้วจะปกป้องสมรรถเสถียรสิบเครดิตจ้ะชนะเรียบร้อยไม่ใช่ปัญหาอะไรแล้วก็เกมนี้มีโค้ดด้วยครับผมซึ่งโค้ดไอเทมผมจะให้ตอนท้ายคลิปนะครับแล้วไม่ต้องกดสคริปต์แล้วมาดูคลิปกันให้จบก่อนดีกว่าเพื่อผมจะได้ค่าโฆษณาระหว่างคลิปด้วยนะ ไปดูดันเจียนกันมาอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเราผ่านมาตรงนี้แล้วดันที่ราบสูงเปลวไฟไปเฮ้ยไม่ต้องเพื่อนไม่ต้องงานนี้คนเดียวลุยพอนี่แค่คนเดียวก็พอเราเล่นสายระยะไกลไม่ต้องบูครับเนื่องจากเปลี่ยนแนวว่าไงตอนสมัยก่อนเล่นเกมมือถือชื่อเกมไหมนะดับมังกรหยกแล้วเนี่ยมาชิดแล้วไงมาชิดแล้วคราวนี้ผมเล่นระยะไกลบ้างอ่ะมาใช้สายเวทครับผมใช้สายวิทย์นะครับเขาเรียนสายวิทย์ไม่จบไปทำงานได้ดีครับทุยมันสายวิทย์มันสายวิทย์คณิตโอ้เล่นมุกเลยวะเนี่ยเล่นทีปวดหัวเลยมาแนะนำมาแต่ดูตัวอย่างสามารถลักษณะปีกของแต่ละขั้นได้ไอ้ที่ระดับสูงแห่งความร้อนระวังข้าคือไอ้ยังทางไม่รู้หาไม่ทันโอ้ยๆลบโอ้โหลบเก็บไม่ทันแดดมันไฟฟ้าโอ้ยโอ้ยถูกยิงเป็นแผ่นเวซอมบี้เลยเวซอมบี้เว้ยช็อตฮัตจ่อไฟบอลอาจารย์โจชาชาฮัตจ์ฮัตจ์
โอเคกลับมาแล้วครับโทษทีครับเมื่อกี้เจ้าจ้าช้าโยจ้าโทษโทษจ้าเอาเลยผมตั้งออโต้ไว้โทษโทษโทษพัดจ่อพัดจ่อสบายสบายโอ้ด่านชิวๆนะชิวๆนะว่าไหมด่านง่ายๆสบายสบายฮะอะไรเนี่ยโอ้เออนี่เด็กนี่เลยเปี้ยงอ๋อมันเปิดใครวงใช้ได้ใช้ได้เออวางบอสมาแล้วกลัวที่ไหนบอสกลัวที่ไหนนั่นบอสเหรอไม่น่าใช่มั้งบอสไปแล้วไอ้เพทเทลสตอร์มตุ้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 มเป็นไงให้คู่เราสู้ครับสู้ได้ไหมโอ้สบายสบายโอ้ลาดซะหน่อยเจ็บอันนี้มีล้มไป2ชิ้นแล้วผมรีบไปแซนแลนด์ระหว่างไปทางแซนแลนด์ต้องผ่านค่าย2แห่งนั้นมีปีศาจซ่อนพยายามอยู่ค่ายแรกเป็นปีศาจคริสตัลก็ต้องระวังให้ดีนะโอ้ธรรมดาธรรมดาธรรมดานะโอ้กลัวที่ไหนจะลินดี้เปล่าฟาโลตัวเล็กโรลีนี่ดออีกแล้วทำไมผมต้องได้แต่เงินน้อยๆแต่ผมแม้ว่านะผมก็ดีที่มันจับฉากได้2ครับผมเป็นลูกค้า VIP ถึงสามารถเป็นลูกค้า VIP ได้ครับด้วยการสมัครสมาชิกก่อนล่วงหน้าครับผมช่วงเบต้านะครับ มาถึงไหนแล้วเราจะดูดัชชี่กันต่อมาดัชชี่เราค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งเลยเรือนดันหินแตกนี่แซนแลนด์นั่นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยผมอยากรู้มันคือตัวอะไรผมยังเล่นไม่ถึงเหมือนกันอันนี้ผมเอาใครมาช่วยดีคนนี้ดีกว่า HP เขาบวก 1,500 เลยนะอาจจะค่อนข้างอึดเล็กน้อยผมอยากรู้เหมือนกันว่าท่าเขาจะเป็นยังไงแนะนำการเติมครับน่าจะรับของขวัญไอเทมในการเติมสุดคุ้มนี่เนี่ยนำเติมเงินเลยเกมนี้สุดยอดครับนี่ยังไม่ถึงช่วงท้ายคลิปโอ้โอเคผมเข้ามีปัญหาเรื่องเน็ตอินเทอร์เน็ตนะครับผมต้องขอโทษด้วยครับเลยค่อนข้างจะอัปโหลดนานนิดนึงนะไม่เป็นไรนะถือว่าไม่ว่ากันนะครับมาแล้วมาแล้วไปโอ้โหเขากระดูกนั่นตัวอะไรอ่ะไปผมไม่เอาออโต้ดิไม่เอาออโต้มันต้องซื้อตัวเองต้องคุ้มอาจ้าฮัตโต้ฮัตโต้เว้ยยักฮัตโจจ้าฮัตเจ้าเยอะวันสายฟ้าทำด้วยนะชื่อท่าเลยนะจูปิเตอร์ทันเดอร์จูปิเตอร์ทันเดอร์จากแรนด์ฮาร์ล็อกนี่สมัยก่อนจังเลยเจ้าฮัตเจ้าสบายโอ้สบายโอ้มียากกว่านี้มีอีกไหมมีปุ่มกดก็ได้กดไม่ได้ต้องเลื่อนแถบตรงนี้ไปทำให้ตายอย่าเพิ่งกดทำให้ตายไว้ตอนเจอบอสนี่ลองให้เพื่อนเราช่วยหน่อยดีกว่าไปเลยเดี๋ยวนั่นเห็ดนั่นเหรอจริงจงเจ้าไดเดอร์คิกมาแล้วครับเราไปไหนแล้วจริงจงเจ้าเราหายกลับมาแค่นี้เหรออู้จูปิเตอร์ทันเดอร์ช็อตเออนี่แน่มาเยอะเปิดล็อตเออลำแสงศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เห็นเทพเจ้าลาเยอะเออระเบิดสักทีนึงเขาสะใจโน่นวิ่งเข้าไปครับผมจะวิ่งเข้าไปกลางวงแล้วเปิดดิเออช็อตเคลียไม่เคลียแสงศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าล่ะตายไม่ตายอันนี้เหรอเฮ้ยมันจังวะโจจ้ามาบอสมาแล้วสู้บอสเลยแป๊บนึงมันเดี๋ยวออสตอมตุ้มอ้าวกำมันใส่ข้างผมดีกว่าผมไม่ใส่ตรงนู้นกำโทษโจจ้าชูเวเตอร์ทันเดอร์ช็อตใส่สกิลทุกอย่างที่มีเออเรียบร้อยสากโบราณอยู่ข้างล่างนี้ก็คือค่ายแห่งที่2เมื่อผ่านนั่นไปจะถึงแซนแลนด์แล้วแต่มอนเตอร์ที่ฟอยยำแข็งเก่งมากเลยนะกลัวที่ไหนผมกลัวที่ไหนระดับนี้แล้วผ่านทุกอย่างดู3ดาวซะก่อน3ดาวเลยนะดูสิชุดฟาโรเป็นไงไม่ใส่นี่ลูกค้าเต็มเงินเรียบร้อยดอแล้วก็ดอผลออกมาเป็นเงินล้วนๆโอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพราะมันต้องหัด
ดินเลือกไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับนี่ตัวละครดูมาแต่งตัวได้สวมใส่เป็นไงชุดออกอียิปต์อีกน้อยแต่มันทำให้ของมันดูเบาอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะใส่ชุดนี่ดีกว่าตาคุมแบบนี้มันค่อนดูสวยมาวิ้งฟุ้งฟริ้งวัสดุบาบาบาใส่แหวนเวทมีไอเทมให้ใส่ฉายาเดี๋ยวหน่อยกษัตริย์ไม่ไม่ซันเทรียลใส่อะไรดีไวเปอร์ไม่ฉายาไม่ต้องเขาเรียกว่าฝีมือล้วนไม่พึ่งอะไรนั่นอะไรเนี่ยการ์เดียนฟอนคอนอ๋อฉายาครับแฝงพวกเขานี่เขามีสัตว์เลี้ยงด้วยดูสิเป็นสฟิงค์อ่ะเขามีเทวดาตัวน้อยนั่นโฟลิงเหรอใช่ป่ะหรือแตงโมอ๋อนั่นแตงโมโอเคไหนดูสิสกิลมันเอาสกิลได้ด้วยนะเจ๋งเลยมา Lightning Storm Lightning Strike Lightning Storm ผมต้องการจำชื่อท่าส่วนหนึ่งซึ่งผมไม่จำตามสไตล์ผมนี่พูดมันเลือกได้ผมจะเลือกแม่มดน้อยเหรอไม่ไม่จีคัสตัสก็ไม่ผมเลือกอะไร3ตัวนี้นะครับผมจะเอาทุ่งอังไงนะมันชื่อทุ่งอังไงนะทุ่งอังคมุดลุชื่อมันเรียกยากผมไม่คงจะรู้รูปไปแล้วกันดูเรื่องการสั่งเวยโอเคเรียบเรียงเรียบร้อยแค่เช็คแค่เช็คปีเป็นไงบิ๊กเดวิลบิ๊กเทพสวรรค์บิ๊กเทพสงครามปีขั้น2เทพสวรรค์สิเนี่ยรู้ว่าเราเป็นใครแล้วนี่ฟาโรห์เลยนะฟาโรห์นะครับระดับนี้แล้วไม่กลัวทั้งนั้นไปเลย3ดาวมากลัวที่ไหนท้าดวลเพื่อนไม่ต้องระดับนี้ฝีมือตัวเองได้ฝีมือล้วนๆโอลี่รู้จักป่ะฮะฝีมือรวยครับเต็มที่ครับผมมาตอนนี้ก็รอมันโหลดกันอีกแล้วนะในร้านค้านี้มีไอเทมทุกชนิดผู้เล่นสามารถใช้เจมซื้อได้ครับผมเจมไปถึงการเงินนะครับจากการเติมนั่นเองช่วงที่ผมค่อนข้างรีวิวเกมมือถือเยอะก็อย่าลืมโหลดเล่นนะครับผมที่สามารถมาแอดผมได้เลยเกมนี้ Bed of Persia บอกอีกแล้วนะครับ Bed of Persia มาแอดผมได้นะครับผมชื่อลินลี่นะครับเป็นชื่อลินลี่เหรอพอผมไปดูตั้งชื่ออะไรอ่ะตัวความเป็นชื่อลินลี่ผมก็ต้องเอาลินลี่ตามโอเคลุยเลยครบร้อยแล้วอุ้ยคุณน้ำตกทนบายลุยเลยฟาโลอังคันตุลังอะไรแซ่ผมจะเรียกว่าอังคันอังเลยนะไม่เอาออโต้ดิฮัลโหลไม่เอาออโต้ต้องสู้ด้วยตัวเองถึงจะมันจบเว็บแรกซะงั้น Lightning Strike จ้าฮัตเจอร์ฮัตโต้ฮัตโต้ฮัตโต้ไอ้นั่นถืออะไรอ่ะกระทาทำไมผมมองไกลๆผมนึกว่าถือไอ้นั่นคล้ายไอ้ไม้นั่นอ่ะมันเรียกว่าไอ้นะไม้นั่นอ่ะผมจะไม่ออกฝักบัวพระเจ้าสบาย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 ไหนจะจริงๆครับภาษาได้บอกมอนเตอร์ที่แข็งแกร่งไงลุงหลอกผมแล้วลุงหลอกหนูลุงหลอกดาวกลางวงลำแสงศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าล่ะด้วยไฟฟ้าฟาคันเดอร์สไตล์ด้วยระเบิดพลังบอสมาแล้วโจจ้าพระเจ้าพระเจ้าไม่ตายวิดีโอสตอร์มตุ้มตายมันไม่ตายมันไม่ตายเพราะโจจ้าจ้ายิงแฮวยิงแฮวไปใกล้จุ๊บตาทันเดอร์ช็อตข้างหน้าคือแซนแลนแล้วจัดไปอย่าได้เสียวสบายสบายแบบนี้ฝีมืออย่างนี้เนี่ยคงผ่านทุกอย่างครับผมนี่ได้กระทาที่ค่อนข้างอ่อนกว่ากระทาที่เราใช้ดอแล้วก็ดอเอามันเป็นเงินอีกแล้วมันได้เงินตลอดเลยอ่ะนี่ตัวผมอยู่ทางซ้ายบนนี้นี่เป็นฟาโรห์มีนี่ด้วยอะอนุบิสสีดำอะอนุบิสดำกับอนุบิสขาวผมชอบสกินไหนมากกว่านี่ต้องถือแทนแล้วป่ะรางวัลเป็นไอ้เนี่ยโซลกิบลีนะครับผมเป็นชิ้นส่วนของผู้นะถ้าเรามารวมกันเราสามารถเป็นอัพเป็นอันนั้นได้ผู้ช่วยผมขออัพเป็นวิญญาณนักดาบว่ะเอานักดาบก็ได้มาสามารถเอาผู้ช่วยมาช่วยเราได้ในการแอดเพื่อนนะผมคุณลองแอดผมสิตัวนี้เลยเนี่ย ID ชื่ออยู่ข้างบนนะครับเราสามารถช่วยได้ในการแบบคุณลงดันแล้วคุณไม่ผ่านไงก็ให้ผมไปเรียกเมทัลสตอร์มได้นี่ผมเรียกเมทัลสตอร์มเก่งนะอุกกาบาตนี่ผมปาไปนี่หลักหมื่นเลยนะหลักหมื่นลูกเหรอหมื่นดาเมจ0.10,000 มา
ไม่โหลดเสร็จเนี่ยเสร็จยังอย่าง71เสร็จยัง98มาจำพร้อมไปโอ้มาสแตนแลนด์นี่มันไอ้นั่นนี่ว่าตะเกียงอลาดินขจรบุกลุ่มฆ่าวันนี้ต้องห้ามแห่งนี้โอ้ยโอ้ยโอเคพูดจินนี่มันตีผมป่ะโอเคมันตีผมแดดไปยิง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 ฮัตต์โอ้ยโอ้โหมูเตอร์ทันเดอร์ช็อต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 เฮ้ยอาฮ่าฮ่าบวยไฟโอ้ยหนีกันหนีกันหนีกันโอ้โหนี่เราไหวให้พูดจะตีนี่พูดจะตีเหี้ย 9,000 เลยนะดูดูดูเอา900กับพัน900กับพันหนึ่งมันเป็น 9,100 โอเคเข้าใจเข้าใจไปแล้วทำไมตายปุ้ง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 เป็นไง 5,000 จะเอาหนังสือแห่งชีวิตไปทำไมใส่ไปแล้วเหรอแผนการของพวกมันก็จะเสร็จแล้วชาวฟาร์มแบสใกล้จะมาวิญญาณขับพอมันแล้วยังภูมิใจอยู่ที่นี่อีกฮ่า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 พวกมันหนีไปที่ฟาร์มแบสแล้วทำไมชาวบ้านต้องมาเปลี่ยนให้เขาด้วยล่ะก็เลยขึ้นไม่ได้การแล้วต้องรีบไปช่วยชาวบ้านออกมาก่อนจากไฟผมภาคเป็นไงเสียงภาคสุดกระแดมากอ้าวผมมาตอนหลังตอนจบเพื่อเฟงลงพัวผมบอกไอ้ทำเสียงรอตอนจบเฉยเนี่ยเศษจี้ทองต่อไปอัพเกรดได้อัพเกรดได้ JGWP เลยครับผมโอ้ยมาวันนี้เรื่องค่อนข้างดำเนินไปได้ประมาณครึ่งนึงนะครับเป็นเรื่องที่ต้องใจเกี่ยวกับพ่อมดถอนความมืดนะครับที่วางแผนการร้ายอะไรอย่างแล้วก็คือผู้กายที่ต้องปกป้องก็นี่มี3ตัวละครนะครับผมเป็นนักดาบนักมวยนะครับนักมวยผู้หญิงแล้วก็ผมซึ่งผมเองไม่เป็นนักเวทจะมาท้าตัวกันหน่อยดีกว่ามามันคือมันว่างๆโอเคอารีน่ามาท้าดวลคนไหนดีเอาฟาโรห์เหมือนกันจัดมาเลยแบบนี้ไม่กลัวไม่กลัวอยู่แล้วผมโหคนแบบนี้ค่อนข้างกล้าใช้จริงไทยจริงอะไรจริงมาลุยมาอย่างไรโดนข้อมูลอีกฝ่ายเขาอีกฝ่ายเขาทำแบบเต็มตัว PVP อยู่ใช่ไหมมาเลยสักหน่อยนะสักหน่อยดูว่าเป็นแบบกีฬาไงต้องมีการแบบปรับผ่านอะไรมั่งมีแต่ฝึกซ้อมแบบตีมอนฟาร์มของไม่เอาควบคุมสิฮัลโหลรออะไรล่ะขอมาหลบขวาก่อนหลบขวาหลบซ้ายหลบซ้ายหลบซ้ายแฮวอ่ะแฮวอ่ะแฮวอ่ะน้องน้องแฮวอ่ะน้องแฮวอ่ะน้องแฮวอ่ะน้องแฮวเดินเข้าไปหาเอ้ยเปิดสกิลให้หมดช็อตจูปิเตอร์ทันเดอร์ประชิดนี่แน่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 แดดประชิดเซนิ่งโบสไซนี่แน่คอมโบสยอดทำอะไรไม่ต้องใช้โอ้โหข้างดูดีข้างดูดีมีเอฟเฟกต์แบบผิวเผาผิวเผานี่พี่ต้องผิวเผาผิวเผาแบบนี้และหลบไปหลบมาเพราะตอนนี้สกิลแบบออโต้ต่อเนื่องเป็นไงฝีมือฝีมือไม่ธรรมดาธรรมดาที่ไหนนี่อ๋อวิวสูงสูงเลยวิว29เลยมากำลังคู่ดาการต่อสู้ท้าดวลโอเคครับอ๋อต้องรอซาน 3-4 นาทีก่อนนะครับซึ่งเพชรมี 6,700 แล้วผมกลัวเลยอีกสักรอบไหมสักรอบมาวิว29ไปเลยคู่ดาวอ๋อนี่ใช้เลยเออไปแลกไม่ต้องลุยวิว29เอาจัดมาเอาวิวสูงสูงหน่อยเพื่อจะเกิดการท้าทายเขาได้เขาได้ทรัพย์สินฝึกคาร์บินเวทพลังเวทแห่งเพลิงและสายฟ้าแล้วก็อุกบาทอย่างแท้จริงแล้วคำแสงศักดิ์สิทธิ์ของฟาโรเทพเจ้าลาจงวังเกิดทำลายคาถาอะไรวะเนี่ยมีการไล่คาถาก่อนอย่างนี้ด้วยนะโอเคมาลูกหลอกขอไม่ได้ทรัพยากรเพิ่มเติมลงทอนลูกหลอกเขาได้ประจำวันนะครับประมาณเป็น 3-4 ชั่วโมงมาควบคุมตัวนี้เป็นตัวประชิดนะตัวเขาจะค่อนข้างสู้ประชิดมากจะผมจะอยากเข้าประชิดกับเขาผมจะลบเฮ้ยเขามาแล้วเขามาแล้วเฮ้ยฮัตโตไปผมติดสตันผมติดสตันฮัลโหลผมติดสตันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอามาก่อนโอ้โหเกือบมาเอ้ยในวงเวทแล้วกลัวอะไรโอ้ยปัดเสือช็อต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 โอ้สตันอีกแล้วผมติดสตันใส่ของกี้กองเป็นสตันน่ะหลบมีโอ้ยสตันอีกแล้วเออเรือสายฟ้าคำสาปเทพเจ้าลาบอลไฟบอลสายฟ้าดิแดนลงก่อนโอ้โหโอ้น่ากลัวโอ้โหวันจะได้ลูบี้ครับผมนะครับทีมมาเป็นไงครับเกมนี้ผมว่าค่อนข้างสนุกนะอ๋อแล้วก็ใช่นี่คือท้ายคลิปแล้วใช่ป่ะใกล้หมดเวลาคลิปแล้วนะผมมีนี่ครับมาโค้ดพิเศษในการได้ของนะครับผมจะทิ้งไม่ใช่การรับของนะครับผมไปที่ระบบนะแล้วก็ตั้งค่านะครับผมไปที่รับของรางวัลนะครับผมเดี๋ยวโค้ดผมจะใส่ไว้ข้างบนใต้คลิปนะครับข้างใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมไปรับของรางวัลกันเลยครับ
ม่ดีกว่าคนผมใส่ไว้ตรงนี้เลยกันมาจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ข้างบนนี้โอเคนะครับผมอย่าลืมรับของรางวัลกันด้วยนะครับผมของรางวัลอยู่ทางจดหมายนะครับผมโอเคครับผมสักชิ้นไม่ติดตัวลงที่ครับผมเกมนี้พูดอีกรอบกันนะครับผมเป็นเกมชื่อ Bed of Persia นะครับเปิดให้เล่นฟรีแล้วเปิดให้เล่นเปิดปากกาลุ่มด่วนเปิดเล่นฟรีแล้วทั้งใน iOS และ Android สามารถเล่นกับผมได้และแอดผมได้นะครับผมในการช่วยคุณในการพามของหรือผ่านเวลนะสัตว์กาลับงานช่วยคุณฟาร์มของหรือฟาร์มหรือคุณอยากจะมาประลองยุทธกับผมก็ PVP กันได้นะครับผมชื่อนี้เลยลินดี้เวล28นี่เรียกฟาร์มมาเวลกับผมหน่อยผมอยากเห็นว่าใครชนะผมบ้างมานี่ใครชนะผมนี่แปะลงเพจเลยนะผมรออยู่นะครับผมถ้าคลิปนี้มีตัวที่นี่ครับผมหากชอบกดไลค์ยืมกด Subscribe แล้วอย่าลืมโหลดเกมนี้ด้วยนี่ผมจะแปะไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้